ีมเยือนชุดสีขาวเกมเริ่ม90นาทีมาดูว่ามีโชคปัดเปิดมาให้เปลี่ยนทางว่าสุกิจเตรียมคงครับโชคมาลูกนี้ได้โอกาสก่อนแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับแต่ว่าเป็นการขึ้นโคงที่ถือว่าได้ลุ้นดีเหมือนกันนะครับพงศกรสั้นๆ สั้นไปแล้วครับโชคได้อย่างนี้ของสารัตให้มาที่ชนานันยกยกได้ขวาของชนานันลากตัดเข้าในเลยครับชนานันมองเห็นช่องปุ๊บก็ยิงทะลุเข้าไประหว่างช่องที่มีเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปปิดซ้ายปลายนะครับหลุดกรอบออกไปครับขึ้นมาขึ้นแล้วไอ้ถึงตักไปทั้งเสา2จ่อจ่อของพี่พลบังพี่พลบังยุกุลเมืองทองนี่ที่เจอ TOT 2ฤดูกาลหลังครับชนะได้ทั้งเย่าและเยือนเลยครับสอดเข้าไปครับลูกเปิดของธีรศิลป์มาถึงปิยพลคนเดียวโล่งๆแล้วนะครับ TOT โดยพงศกรกดด้วยขวาจังหวะเดียวของพงศกรสีรอดครับบอลเหินถึงกันใหม่สารเล็งแล้วเปิดพุ่งมามีตัวโฉบยิงจุดโทษที่เมืองทองได้จากจังหวะของคิมดองกินดูอีกทีครับที่ตามประกบคิมดองจินอยู่แล้วผลักครับไปชิงออกแขนเฉยเลยครับแล้วเข้าตาพุทธศิลป์ด้วยครับเมตันดวลกับวิระนะครับเมตันยิงได้เยอะมาก 1-0เมืองทองขึ้นนำมุมดิกครับลูกนี้คือต้นซิลวาครับยิงได้เฉียบขาดครับจุดโทษของเขาครับสังหารไม่พลาดนะครับเมืองทองได้ประตูปลดล็อกแล้วครับรูปเกมยังตึงๆอยู่ก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ทางทีโอทีก็พลาดเองนะครับทำเสียจุดโทษครับคริตันก็สังหารไม่พลาดซะด้วยลูกที่5ในฤดูกาลนี้แล้วครับของเคลตันวีระนะอุตส่าห์ดาวถูกแล้วครับแต่ว่าแปรได้มุมดิจริงๆนะครับหน้าต่างเลยครับเดือดเกมต่อครับดูพงศกรออกขวาหาก็มีโชคเติมทันหักย้อนมามีแถว2มาโอ้โหขวางได้ซะก่อนตัวนี้ของทางคนกสายสอนเกือบจะตีเสมอได้ครับอาทิตย์ดาวสว่างครับโอ้โหแต่ถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของอาทิตย์เลยนะครับจังหวะมีโชคบาดหักกลับไปครับคัตแบ็กกลับไปแถวจุดโทษเลยนะครับโอ้โหนี่ถ้าไม่หม่งไว้นี่ดูแล้ววิษณุศักดิ์ยังไม่ได้ขยับตัวเลยครับข้างในธีรศิลป์ยกมาลูกนี้อาก็เรียกว่าดูดของทางชนานันการที่จะได้ประตูเพิ่มก่อนจบครึ่งแรกพอดีครับจังหวะยกมาหรือธีรศิลป์ยกมาเนี่ยปิยพลครับที่สอดมารออยู่แล้วนะครับแต่ว่าชนานันครับไปชิงเล่นก่อนครับเนี่ยครับไปดูดก่อนแต่อย่างน้อยก็จะได้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าจังหวะจบเลยครับของชนานันครับที่ยังไม่คมพอเท่านั้นเองครับเลยทำให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับยังคงนำอยู่แค่ประตูเดียวนะครับครับอีก45นาทีมาดูว่าไม่รีบร้อนมากนะครับรอจังหวะของตัวเองอยู่บอลยาวมาถึงแล้วครับจังหวะนี้มาดูคริตันฝานผ่านได้ผ่านเหลือว่าจะเชื่อมยิงทัดมากระชอกมาปิยพลตามเก็บได้ปิยพลเก็บแล้วเปิดมาใหม่ติดคาวามูระเลาะริมเส้นมาได้นะครับดูครับติ้วหนีมาแล้วเลือกยิงเองเลยครับกะจะให้ลอบตัววีระครับแต่ว่าวีระยังปิดเสาแรกได้มาเปิดจังหวะนี้บอลมันเลยโอ้โหนิดเดียวนะครับโล่งๆของทางเทียนัทแล้วแถว2พงศกรโอ้โหถึงปิยพลปิยพลดูกับปิยนัทเปิดไปทางเสา2โอ้โหพุ่งเข้ามาเทคเป็นแท่งขึ้นมาเลยครับมาริโอบอลเปิดจากปิยพลโค้งฮุบลงมาดีเหลือเกินนะครับลูกแบบได้เสียเลยครับขึ้นระหว่างคู่เซ็นเตอร์แบ็กของ TOT ได้นะครับแทรกเข้ามาได้แต่ว่าสัญญาณมา
ครับดูว่าจิรนัทปั่นพุ่งมาโอ้โหวิศนุศักดิ์เองก็จิรนัทครับแต่วิศนุศักดิ์ไม่เผลอนะครับเฝ้าระวังอยู่แล้วครับไม่ได้เผลอขยับออกมานะครับพุทธิชัยหลายต่อเทียศินมาครับเราก็วิ่งออกหลังเลือกไปให้กับมันโอตั้งมาให้กับคลีตั้งสิว้าไม่เหลือแล้วครับโอ้โหซัดฝังเข้าไปครับคลีตันครับวันนี้เบิ้ลคนเดียว2ประตูครับ 2-0 ครับโอ้โหเรียกว่าหายใจโล่งขึ้นเยอะครับ SCG เมืองทองหลังจากที่โดน TOT กดอยู่นานนะครับแต่ว่าบอลสวนกลับครับเล่นจังหวะเดียวกันสวยครับแล้วก็เช็ควินเข้าไปเฉียบขาดครับคลีตันนี่ก็เข้าฝันเข้าฟอร์มขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็ไปขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจมาริโอ้ด้วยนะครับที่เบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้ได้แบบลงตัวจริงๆครับไม่รับหน้าครับมีทางสุริยาที่ห้อยอยู่ถือว่าเลือกเล่นได้เฉียบขาดนะครับมาริโอ้ครับให้เร็วก็เลยทำให้คริตันไม่รับหน้าด้วยแล้วก็โล่งด้วยครับแล้ววีระอุตส่าห์กระโดดบอกครับแต่คริตันยิงลอดเข้าไปเลยครับกลายเป็นไปกระโจนหลบบอลซะครับวีระที่เลือกที่จะป้องกันมุมบนไปให้กับพุทธิชัยดูได้ข้างหลังมีแต่ไม่ให้เปิดย้อนมาดูโฉมนี้ของทางครีตั้งสิว่าถ้าไม่รับก็แฮตทริกแล้วครับแบบนี้แฮตทริกไปแล้วครับโอ้โหตาลีสะใจเลยครับโอ้โหเมาคนเดียว3ประตูครับครีตั้งสิว่าเอาจนได้ครับ 3-0 ไปแล้วครับเกมนี้ขาดลอยกลับมาเริ่มหลังเบรกได้แบบเรื่องร้อนเลยครับคลีตันครับเล่นชิงจังหวะกับแนวรับแล้วไม่ล้ำหน้าจริงๆด้วยครับฝั่งทีโอทีมีจิรนัทห้อยไว้คนหนึ่งครับจับขวาแล้วกดซ้ายครับเน้นๆแบบนี้ไม่เหลือซ่าเลยครับเต็มข้อครับลูกนี้ตรงตะข่ายเสียบเสา2ครับเป็นแฮตทริกแรกในฤดูกาลนี้ของคลีตันด้วยตัดกลับมาได้ครับเมืองทองแล้วยกมาลูกนี้มาริโอธีรศิลป์เกี่ยวยังไม่ติดแล้วยิงดาบ2นี่ปัดไปได้ครับวีระโอ้โหอย่างแค่3-0อยู่มาลูกเตะมุมของเมืองทองแล้วครับลูกนี้มาเซฟสวยครับวีระไม่จับเลยครับวุฒิชัยบอลตกพื้นก่อนด้วยครับเซฟไม่ง่ายครับแต่ว่าทำได้ดีครับวีระเกิดพุทธาสารุตักได้บอลต้องทิมมาบ่าไม่รู้เห็นแล้วก็ดูลูกนี้ของทางธีรศิลป์แดงดาไม่ผ่านคำว่าบุระแล้วครับครับมีดาบ2วุฒิชัยเก็บได้ให้ธีรศิลป์ใหม่ข้างหลังขอแล้วแต่วุฒิชัยไม่ได้ให้เนี่ยครับหัวตารางนาซอนโวนี่ยังเป็นเดียโก้หรือซานโต้ครับที่10ลูกครับแล้วก็จบเกมไม่ได้ว่าเอสจีเมืองทองเจ้าถิ่นทำได้ครับก็ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดครับไล่หลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงเหลือแค่คะแนนเดียวครับหลังจากที่ได้แฮตทริกของคลีตันซิลวาวันนี้ครับนาทีที่40 74และ81นะครับเอาชนะ TOT ไปได้3ประตูต่อ0ครับ